ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งเอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Space Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทาง Speed Channel True Vision 691วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับก็พร้อมที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตครับแน่นอนครับนอกจากการชมสดนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามเราช่องทางแรกครับก็ง่ายๆเลยครับ Facebook นั่นเองเรามีแฟนเพจของเรานะฮะก็พิมพ์เข้าไปดูครับ Speed Channel อันนี้เป็นเพจของทางไรทางช่องนะครับช่องใหญ่ก็จะมีเรื่องราวการอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงลิงก์ต่างๆที่จะดูรายการของทาง Speed นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับของเพจเหมือนกันก็คือ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นเพจโดยตรงของรายการนี้นะครับเข้าไปก็จะเห็นมีผมมีพี่บอมมีพี่ตู่นะครับซึ่งเป็นแอดมินด้วยในเพจนี้ก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตกิจกรรมของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับการออกทริปการอัปเดตรถใหม่การรีวิวรถใหม่ต่างๆนะฮะก็จะมีภายในเพจของ Rider ด้วยรวมไปถึงการไลฟ์สดของพี่ตู่ไลฟ์สดด้วยพี่ตู่ก็ไปงานไหนที่กิ้งไปงานไหนเนี่ยแล้วก็ไลฟ์สดขึ้นเพจนี้เลยนะครับใช่ครับช่องทางครับก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับภายในนั้นก็จะมีเรื่องราวของลิงก์ต่างๆที่จะมีไปถึงร้านแต่งอะไรแต่งร้านซ่อมในวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับมากมายเลยทีเดียวอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถชมสดไปพร้อมๆกับตอนที่ถ่ายทางช่องทรูวิชั่นตรงนี้เลยนะครับก็คือ YouTube นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปหานะครับ Speed Channel Official นะครับและเลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกยังไม่ได้กลับบ้านหรืออยู่ที่ทำงานก็สามารถที่จะวางโทรศัพท์แล้วก็ดูทาง YouTube ได้นะครับแน่นอนว่าระหว่างการดูนะครับก็สามารถที่จะหยุดไว้ไปรับประทานดื่มน้ำสูบบุหรี่ต่างๆกลับมานะครับก็สามารถที่จะเพลย์และเล่นต่อโดยที่ไม่กระตุกนะครับหรือจะย้อนกลับไปดูเมื่อวานซื้อเดือนที่แล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับใช่ครับและที่สำคัญนะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยรายการดำเนินไปแล้วชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าเข้าไปใน YouTube ตรงเนี้ยไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะเราสามารถเลื่อนคอร์เซอร์ด้านล่างไปด้านซ้ายสุดนะครับเพื่อที่จะชมเราตั้งแต่ตอนแรกก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำใหผู้ชมนะครับสามารถชมเราได้ง่ายยิ่งขึ้นถูกต้องวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญด้วยแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้โอ้โหเสียงมือเกลียวเลยทีเดียววันนี้พี่ตู่ก็เร็วครับต้องขอแนะนำพี่ชายผมอีกคนนึงสวัสดีครับพี่เน่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เน่ครับให้พี่เน่แนะนำตัวอย่าไปทางการแนะนำเลยครับผมนิติพัฒน์พนิษฐ์สกุลนะครับปัจจุบันทำงานบริหารแบรนด์ของท่อเดวิลเอวอลูชั่นนะครับในประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม PTR Honda ประเทศอังกฤษนะครับเราลงแข่งอยู่ในรายการ World Superbike รุ่น World Super Sportจิโน่เรียน 100cc ใช่จิโน่อยู่กับเรามาตอนช่วงปี2015ครับนี่คือคนไทยคนเดียวนะครับที่ก็ผู้จัดการทีมนะไปผู้จัดการทีมใช่ไหมครับอยู่ในระดับโลกนะครับนี่ซุปเปอร์สปอร์ตมันคือ 600cc เองใช่แต่ว่าก่อนหน้าที่ไปถึงตรงนั้นต้องบอกว่าวันนี้เรามีของที่มีอยู่ข้างหน้าครับสำหรับแฟนๆสปีดไรเดอร์ใช่ไหมพี่เน่ครับใช่ครับวันนี้เรามีท่อนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับมาแจกพวกกองอากาศนะครับของรถอย่าง Yamaha M/R15 ครับหรือกองของรถ Ducati Monster ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ปลายท่อปลายท่อนี่ครับซึ่งเป็นตัวนี้เป็นไทเทเนียมพี่ไทเทเนียมนี่เป็นท่อรุ่นใหม่ฮะเป็นผลิตจากสแตนเลสสตีลสตีลผิวเราทำเป็นผิวไทเทเนียมนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับจะได้ให้ลูกค้าเข้าถึงนะครับเดเวลแล้วสิ่งที่สำคัญคือได้รับมกด้วยนะครับด้านหลังนะมีมกนะครับนี่ก๊อปเดี๋ยวกระปุกกระผังอันนี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับอยู่ที่ตรงชุดที่สวมสลิปออนนี้นะครับเป็นไงล่ะมีมาตรฐานมกนะครับซิ่งแต่มีมกครับนี่นะครับถือว่าผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมใส่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาดูก่อนว่าผ่านนะอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยท่อเดวิลเนี่ยอยู่ในรถแข่งทีมแข่งระดับโลกกี่ทีมพี่
ตอนนี้เราอยู่ใน PTR Honda นะครับหรือว่า PTR Honda นี่คือชื่อบริษัทบริษัท PTR Honda UK นะครับก็คือเป็นบริษัทที่บริหารจัดการทีม CIA Landlord Insurance Honda นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยพร้อมด้วยตัวสินค้าของบริษัทเราได้ไปเป็นสปอนเซอร์ร่วมในทีมตั้งแต่ปลายปี2014นะครับเราเปิดตัวครั้งแรกในนามของแบรนด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทีมที่สนามแมกนีคอร์ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนั้นเรามีฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์นะครับขี่อยู่ในทีมนะครับในนามของคอนะครับที่ร่วมกับ PTR Honda อยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็นั่นเป็นสนามแรกที่เราเปิดตัวที่ประเทศฝรั่งเศสจากนั้นสนามถัดมาที่สเปนแล้วก็สนามสุดท้ายของปี2014ที่ประเทศกาตาร์ก็เป็นสนามที่ทำคืนฟิล์มได้ขึ้นโพเดียมครั้งแรกนะครับขึ้นที่2นะครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็จากนั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราก็ขึ้นโพเดียมที่1มาแล้ว2ครั้งจากนักแข่งที่ชื่อไคล์สมิธนะครับแล้วก็ขึ้นโพเดียมที่3ที่สนามฟิลิปไอแลนด์ในปี2015ที่สนามแรกเลยนะครับกับนักแข่งจีโนเลียนะครับอูจีโนเลียนี่มาเมืองไทยบ่อยนะครับเราก็พยายามจะดึงนักแข่งในทีมครับหรือนักแข่งที่เรามีคอนเนคชั่นอยู่ด้วยเนี่ยมาให้ความรู้มาให้ทักษะร่วมกับบริษัทต่างๆเช่นบริษัทเฮลไทยแลนด์อย่างเงี้ยอย่างโรงเรียนสอนขี่มอเตอร์ไซค์ครูขวัญเรซซิ่งอะคาเดมี่ของครูขวัญ นะครับเราก็พยายามจะประสานเอานักแข่งระดับโลกพวกเนี้ยมาร่วมงานกิจกรรมนะครับเพื่อแบบเหมือนเป็นการจริงๆมันไม่เกี่ยวกับการค้าเลยตรงนี้ก็คือว่าเราก็อยากจะร่วมกิจกรรมไปเราก็ไม่ได้ขายของจากในงานตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดีกว่าพี่เนรแล้วที่อยู่นอกจากท่อมีอะไรอีกเนี่ยที่เอามาจากท่อเนี่ยผลิตภัณฑ์กรองที่จริงเนี่ยบริษัทครับผมจับปลาพี่มาแก้ไล่ไปพี่ไล่ไปเลยต้องบอกว่าท่านผู้ชมต้องติดตามดีนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนะฮะพี่เนเอามานี่เอามาแจกนะครับแต่ว่าจะแจกด้วยเงื่อนไขอย่างไรนะครับติดตามชมดีๆคือที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนเนี่ยรู้จักท่อเดวิลของเราเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเราเองเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์กรองอากาศของเราเองด้วยนะครับซึ่ง เรายอมรับว่าเราอาจจะอ่อนเรื่องในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งในเรื่องของกรองอากาศนะครับแต่กรองอากาศของเราจริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากครับถ้าเกิดใครจะเปิดใจมาทดลองใช้ดูนะครับมันพิเศษมันพิเศษยังไงมันแตกต่างจากของเดิมยังไงครับคือกองอากาศทั่วๆไปเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่นับถึงกองเดิมติดรถกองเดิมติดรถเนี่ยจะทำจากกระดาษนะครับอันนี้แน่นอนเป็นกระดาษอยู่แล้วนะครับใช้เมื่อหมดอายุถึงอายุการใช้งานก็จะทิ้งเปลี่ยนนะครับราคาก็หลักร้อย800 900เต็มที่ไม่เกินพันว่างั้นใช่ครับแล้วคราวนี้ก็จะมีกองแต่งก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับยี่ห้อดังๆเยอะแยะทั้งอิตาลีทั้งอเมริกานะครับคราวนี้กองแต่งส่วนมากเนี่ยจะต้องล้างได้ถูกไหมฮะเพราะว่าจะเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งได้และการล้างเนี่ยจะต้องล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วจะต้องชโลมด้วยน้ำยาล้างของเขาหมายความว่ากองตัวนี้สามารถล้างด้วยน้ำเปล่ากองของเราเนี่ยยิ่งกว่านั้นครับเทคโนโลยีของเราเนี่ยเป็นยังไงครับคือน่าสนใจแล้วสิใช้ลมเป่าอย่างเดียวสะอาดเหมือนเดิมเลยจริงนะครับทำไมเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาแกะมาดูเลยดีกว่าต้องใช้คือแกะแล้วก็กลับไม่ได้นะพี่นะไม่เป็นไรครับจริงแล้วเนี่ยกล่าวมาแจกแล้วอยากรู้ความรู้ด้วยให้เพื่อนท่านผู้ชมได้ชมก็ถือว่าดีนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องกองอากาศบริษัทครั้งแรกนี่มีโลโก้เดวิลอยู่ชัดเจนนะครับโลโก้ของเราไปกล้องเลยครับอยู่ชัดเจนตรงนี้นะครับกองของเราเนี่ยนะครับก็ทำจากวัสดุกระดาษนะครับคราวนี้หลายคนถามว่าอ้าวทำกระดาษแล้วทำไมไม่ใช้คัตตอนล่ะกองแต่งทั่วไปจะเป็นคัตตอนมันจะต้องใช้โซเวนต์ใช้พวกน้ำยาล้างอะไรต่างๆพอล้างเสร็จก็ต้องปล่อยให้แห้งปล่อยให้แห้งก็ใช้ได้เปล่าผมเปล่าไม่ได้เสียนะต้องปล่อยให้แห้งโดยธรรมชาติในห้องที่ลมโกรกแล้วพอกว่าจะแห้งเสร็จก็ต้องชโลมน้ำมันใช่ถูกต้องเลยครับแล้วเอากลับไปใช้ได้ถูกต้องครับแต่กองของเดวิลเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษชนิดนึงประเภทนอนวูเวนนะครับหลายคนเฮ้ยมันคืออะไรเอาสับเข้าใจง่ายแบบง่ายเลยครับคือผ้าที่แมสกันมลพิษที่ใช้ในวงการการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามเรื่องการโฟลว์ของอากาศเนี่ยก็คงจะไม่มีคำถามแน่เพราะว่าถ้าเกิดมันงั้นมันจะหายใจได้ยังไงถูกไหมเราใช้วัสดุประเภทนั้นแต่การใช้วัสดุประเภทนั้นเนี่ยเป็นเจ้าแรกของโลกเลยนะครับ
มันจะยากตรงที่ว่าด้วยความว่าวัสดุประเภทเยื่อกระดาษเนี่ยนะครับมันจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้วัสดุเป็นตัวนำให้มันขึ้นรูปได้ก็ต้องใช้เส้นใยสแตนเลสนะครับหรือเส้นลวดซึ่งกองแต่งทั่วไปก็ต้องมีใยสแตนเลสอยู่แล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยเราจะต้องใช้ใยสแตนเลสที่มีความถี่มากกว่าปกติความถี่มากปกติเนี่ยอาจจะทำให้การโฟลว์ของอากาศมันหายไปเราก็เลยต้องทำเส้นลวดสแตนเลสเนี่ยให้เล็กกว่าปกติแล้วมีความถี่มากกว่าปกตินะครับความยากมันอยู่ตรงนี้ทำให้ต้นทุนมันจะสูงนะครับแต่ตรงนี้เราก็ขายราคาไม่แพงนะครับราคาของเราราคาจำหน่าย retail price เนี่ยข้างกล่องเนี่ยอยู่ที่ 2,600 บาทซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วเราถือว่าเราเป็นราคาที่เข้าถึงได้อยู่นะครับก็ยอมรับครับว่าเราอาจจะทำการตลาดได้ยังไม่ 100% มันใส่ของเดวิลเนี่ยมีใส่รุ่นไหนได้บ้างพี่เราทำกองจริงๆเราทำมารองรับรถทุกประเภททุกซีซีทุกรุ่นเลยครับไม่ว่าตั้งแต่รถยุโรปยันรถญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นคือผลิตที่ไหนเราผลิตที่ประเทศไต้หวันครับบริษัทที่ผลิตให้เราก็คือบริษัทซิโมต้าครับหลายคนสงสัยเอ๊ะนี่เปิดเผยเลยเหรอนี่ไม่กักเลยไม่เก็บเป็นความลับไม่กักเลยคือไอ้ตรงนี้เนี่ยคือมันกลับเป็นความภูมิใจของบริษัทเราที่บริษัทซิโมต้าผลิตให้กับเดวิลนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมาปกปิดแหล่งที่มาของสินค้านะครับเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะบริษัทซิโมต้าเป็นบริษัทแนวหน้าของโลกซึ่งผลิตกองอากาศอยู่แล้วถ้าเกิดอยู่ในวงการแบรนด์เขาเองอาจจะธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์นะครับก็เขาทำเขาก็ทำทั้งนั้นแล้วก็เขาจะไม่ยอมไปเขาทำให้กับเราเนี่ยเขาก็ใช้วัสดุที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นการ R&D ร่วมกันกับเราในการทดลองเราคุยกับเจ้าของบริษัทซิโมต้านะครับว่าใช้วัสดุประเภทนอนบูเวนเนี่ยชัวร์เหรอมันจะแข็งแรงเหรอ ครับเขาก็เลยบอกเราว่าถ้าอย่างนี้เราต้องไปส่งตรวจเพื่อขอTUV ขอพวก ISO อะไรกับทางเยอรมนีเขาก็จัดการเดินเอกสารให้กับเราแล้วก็ช่วยการยื่นเรื่องแล้วก็จดเป็นสิทธิบัตรให้กับเรานะครับโดยที่สินค้าประเภทนี้เนี่ยนี่จดแล้วใช่ครับโดยที่กองประเภทวัสดุประเภทนี้เนี่ยนะครับตัวเขาเองก็ขายไม่ได้นะครับก็คือต้องขายภายใต้เดวิลอย่างเดียวซึ่งในปีนี้เราอาจจะทำตลาดกองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับยอมรับเลยครับว่าการตลาดเราอ่อนเรื่องนี้ผมไม่เป็นไรพี่เพราะว่ารายการสปีดชาแนลนะยังมีพื้นที่ว่างเยอะเลยที่จะใช่ไหมพี่โอ้นี่ขายกลางรายการเลยบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้เคยสัมผัสเรื่องของกองมาเรื่องของตะข่ายเรื่องของเนื้อผ้าบอกได้เลยว่าละเอียดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมลองชมดูนะฮะถ้าเพื่อนๆเคยใช้อยู่นะครับจะรู้ดีว่ากองแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะกองเดวิลตัวนี้นะครับเรื่องของใยนะฮะตะข่ายที่เป็นสแตนเลสนะครับเล็กๆ เนี่ยถี่มากครับท่านผู้ชมครับโอกาสที่จะขาดหรือหลุดเนี่ยยากมากนะครับแล้วเรื่องของการโฟลอากาศแน่นอนครับเมื่อส่องเนี่ยจะเห็นเลยฮะว่าแสงเนี่ยเข้ามาได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการโฟลเนี่ยค่อนข้างจะดีนะฮะดีเลยแหละมีอะไรเสริมไหมครับเสริมเลยไอ้คำว่าโฟลว์เนี่ยบางทีเราใช้ความรู้สึกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยกองมันก็โฟลว์ใช่คืออย่างงี้ฮะคือว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยขับรถมอไซค์กันเนี่ยเขาอยากใส่กองอยากจะแนะนำเรื่องของกองพอใส่กองตัวนั้นไม่ดีมันไม่โฟลว์ไอ้คำว่าไม่โฟลว์หรือโฟลว์เนี่ยมันคืออะไรครับมันต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์เลยอย่าใช้ความรู้สึกเป็นยังไงครับเครื่องเทสกองอากาศเนี่ยมันจะเป็นเครื่องลูกปิงปองเขาเรียกลูกปิงปองที่ลอยอยู่ในหลอดแก้วนี่ถือได้ความรู้ด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับกองอากาศทุกยี่ห้อนะครับทุกที่เนี่ยจะใช้เครื่องลูกปิงปองเนี่ยแหละดูลูกปองมันลอยไปหน่อยวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาเอ้าครับเพราะว่าค่อนข้างกระทันหันไม่ได้พี่ตัวนะปกติกองสายยางหลังบ้านมาเป่าแต่ผมสามารถอธิบายให้เห็นภาพกันง่ายจินตนาการตามไม่ยากครับสมมุติตรงนี้มันเป็นกล่องแล้วมีลมเป่าออกจากข้างล่างนะครับมีลมเป่าออกจากข้างล่างตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นหลอดแก้วสูงๆหลอดแก้วเนี้ยจะมีลูกปิงปองอยู่นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราถอดกองออกใช่ไหมครับหลอดแก้วเนี่ยมันก็จะเด้งปุ๊บไปสุดเลยค้างสุดเลยแต่พอเราเอากองอากาศยี่ห้อไหนก็แล้วแต่มาใส่เนี่ยมากั้นระหว่างลมที่มันเป่าเข้าหลอดแก้วลูกปิงปองก็จะดรอปลงมาก็จะลอยสูงประมาณขนาดนี้คราวนี้กองที่ดีเนี่ยลูกปิงปองก็ต้องลอยสูงมากกว่าเพราะมันโฟล์ไงนั้นเพราะมันโฟล์กองไหนไม่ดีลูกปิงปองก็จะลอยต่ำกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันใช้ความรู้สึกหลอกไม่ได้มันอุปทานไม่ได้ใช่ครับแล้วนี่ถามต่อเลยครับว่ากองมีโอกาสหมดอายุไหมครับกองของเราเนี่ยเราบอกเลยว่าตลอดชีวิตตลอดอายุการใช้งานหมายความว่าผมซื้ออันนี้อันเดียวผมใช้จนกระทั่งรถขายก็ยังใช้งานต่อไปได้เรื่อย
คิดว่ามันอายุมันยาวกว่ารถแน่นอนว่าถ้าหากว่าถ้าว่าไม่เอาไฟไปเผาไม่เอาอะไรไปแทนคุ้มเลยนะฮะแล้วใช้ทีเดียวก็เรียกว่าแล้วสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ดีก็คือนะฮะง่ายๆเลยครับถอดกองออกมานะครับแล้วก็เอากองเนี่ยไปจุ่มน้ำหรือไม่เอาของเราไม่แนะนำให้จุ่มน้ำแต่ถ้าอยากจุ่มน้ำไม่ได้ห้ามครับครับอยากจะจุ่มน้ำอยากจะทำความสะอาดเหมือนกองปกติครับก็ย่อมทำได้ถ้าสบายใจนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีผลต่างเพราะในทางหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลาเรามาพูดด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันไม่ทำให้ลูกปิงปองมันสูงขึ้นเลยนะครับใช้ลมเป่าเพราะว่าวัสดุประเภทนี้เนี่ยมันจะไม่จับติดฝุ่นไม่จับติดสิ่งสกปรกนะครับมันจะดีกว่าพวกคัตตอนคัตตอนเนี่ยคือคัตตอนก็คือผ้าชนิดหนึ่งครับเสื้อผ้าเราก็คือคัตตอนทั้งนั้นโอกาสเขาถึงต้องใช้น้ำยามาล้างน้ำยาพวกนี้ก็คือน้ำยาเหมือนน้ำยาซักแห้งนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับพื้นฐานมันเหมือนกันแล้วจากนั้นล้างทำความสะอาดแค่นั้นเองทำความสะอาดเสร็จมันแห้งเสร็จก็ต้องเอาน้ำมันมาชโลมเพราะอะไรครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวยึดดักฝุ่นแต่ว่าประเภทนี้เราไม่จำเป็นเพราะว่าเราละเอียดกว่านะครับไม่จำเป็นเพราะนั้นไม่มีเหตุผลครับถ้าล้างแล้วสบายใจก็ล้างได้จะใช้น้ำยาของยี่ห้อไหนยี่ห้อก็ล้างได้ก็เอามาใช้เลยก็ไม่เป็นไรแต่ความจริงแล้วใช้แค่ลมเป่าปืนลมเป่าพูดเสร็จยัดใส่เหมือนเดิมจบวิ่งต่อได้แล้วก็ 5,000 โลทำหรือว่าจะทำทุกวันยังไม่เป็นไรเลยก็คือนี่คือจุดเด่นของมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวนิดนึงมันเป็นแบรนด์เดวิลเนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรเนี่ยเดวิลตอนนี้เราจดลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรทุกอย่างในประเทศไทยนะครับกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็จดเรื่องแบรนดิ้งซึ่งมีผลทั่วโลกนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยนะครับเราอิมพอร์ตเดวิลมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเราก็คือตัวแทนจำหน่ายของประเทศฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับทุกวันนี้ทางผู้บริหารของเดวิลเองก็เป็นเพื่อนกันก็สนิทกันนะครับคราวนี้เนี่ยปัญหาขององค์กรเขานะครับในแง่ของเรื่องการฟ้องร้องกับแบรนด์อื่นที่มีปัญหาในยุโรปร่วมกันเองซึ่งตรงนี้ผมคงจะพูดถึงมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเศรษฐกิจยุโรปเขามีปัญหาโรงงานก็ปิดตอนนั้นเขาก็เลยซัพพลายของส่งมาให้เราไม่ได้นะครับทางผู้บริหารของเดวิลเองซึ่งเป็นหุ้นส่วนรายหนึ่งในบริษัทนั้นก็เลยแนะนำเราว่าให้เราหาซัพพลายเออร์ซึ่งเคยติดต่อบริษัทเดวิลฝรั่งเศสมาก่อนหน้านี้ว่าอยากจะทำให้ก็เลยให้เราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นคนติดต่อประสานงานถือว่านี่ของผลิตเมืองไทยใช่ไม่ใช่ผลิตประเทศจีนนะครับตอนแรกแล้วตอนนั้นเนี่ยจากนั้นเราก็ผลิตมานะครับภายใต้การอนุญาตเป็นรายละเอียดอักษรของทางฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็เพื่อป้องกันข้อกฎหมายเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยจาก Devil Racing มาเป็น Devil Evolution นะครับที่เราเปลี่ยนเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของกฎหมายภายในยุโรปของเขาซึ่งเขากำลังมีปัญหาอะไรอยู่ซึ่งเรานั่นก็หมายความว่าแบรนด์ Devil เนี่ยต่อยอดมามาจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช่ครับแล้วคราวนี้โลโก้จริงๆเราก็ยังคงแบบเดิมอยู่นะครับถ้าสังเกตโลโก้ของบริษัทเราอะนะครับโลโก้ของเราเนี่ยพอดีไม่มีโลโก้เดวิลตรงนี้โลโก้ใช่ไหมอันนี้โลโก้สินค้าอันนี้โลโก้เป็นเดวิลแอร์แต่ว่าสังเกตไอ้ตัวให้สังเกตตัวให้สังเกตตัวตรงนี้ครับที่มันดูครับตัวนี้นะครับตัวนี้คล้ายๆที่เป็นคลื่นเนี่ยนะครับแต่นี้แอร์นี่เป็นกองอากาศถ้าเป็นเอ็กซอสถ้าเป็นเดวิลก็จะเป็นเดวิลเฉยไอ้ตัวดีเนี่ยก็คือสัญลักษณ์เดิมเหมือนที่เคยมีมาแล้วในยุโรปก็คือตัวนี้เปล่าตัวนี้ติดท่อเปล่าใช่ครับปกติแล้วมันคือตัวดีนะครับคราวนี้ตัวดีเราออกแบบมาให้มันเฉียวขึ้นนะครับเราออกแบบตัวดีให้มันเฉียวขึ้นนะครับจุดวงกลมเนี่ยคือซิกเนเจอร์ของแบรนด์เรายังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเส้นใต้สีแดงทุกอย่างยังมีอยู่เหมือนเดิมครับเรามีเส้นใต้สีแดงอยู่เหมือนเดิมนะครับโลโก้ของเราเป็นที่ผมไม่อยากจะใช้ศัพท์ใครก็รู้อ่ะทับศัพท์มันจะว่าไงเป็นที่รู้จักอ่ะเป็นที่ใครเห็นแล้วจะคุ้นเคยจำได้ว่ามันจะมาจากตรงไหนมันคือนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่คือโลโก้ของบริษัทฮะชื่อถ้าดูดีๆมันคือตัวดีนะครับตัวดีใช่ก็คือตัวดีนั่นแหละครับเดวิลแล้วเราเติมคำว่า evolution เข้ามาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นก้าวอีกก้าวนึงของเดวิลพี่เนรู้สึกว่าปีที่แล้วป่ะที่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วที่พี่เนเชิญผมไปที่โรงงานผลิตท่อใช่ครับเออเราโรงงานผลิตท่อเนี่ยปัจจุบันเราผลิตทั้งที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่ประเทศจีนนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ผลิตหลายที่นะครับครั้งแรกเลยตอนเริ่มต้นที่มาประเทศไทยจริงๆอ่ะเราเซ็นสัญญากับบริษัทยานพันธ์มหาชนนะครับตอนนั้นเราก็มีการทำข่าวไปทั่วซึ่งเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับเราก็ผลิตแล้วก็แน่นอนครับธุรกิจมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับไปตามความเหมาะสมไปตาม
โอกาสไปตามสถานการณ์นะครับเราก็มีซัพพลายเออร์เข้ามาหลายเจ้าเข้ามาเสนอตัวที่เป็นผลิตให้กับเรานะครับแล้วก็ทั้งที่ประเทศจีนด้วยประเทศจีนเราก็มีหลายโรงงานนะครับแต่ละคนก็จะไม่ได้ทำเป็น complete product นะครับก็จะทำเป็น part component ต่างๆเอามาให้เราแล้วก็เอามาประกอบที่โรงงานของเดวิลเองที่ประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่แถวพระราม9นะครับออฟฟิศสำนักงานขายเราก็อยู่พระราม9นะครับสำนักงานเซลล์เราก็อยู่พระราม9นะครับอยู่ที่ตึกเดอะไนที่คุณตู่ไปอ่ะครับก็จริงๆต้องเล่าให้ฟังว่าวันนี้นะครับผมไปงานเลี้ยงขอบคุณสื่อของ Honda นะครับแล้วทีเนี้ยจังหวะขากลับเนี่ยผมก็เฮ้ยรถใครคุ้นแบบดูคติ199พนิกาเล่เบอร์72ชั้น2ชั้น2คือทาง value ใช่ไหมทีนี้ผมก็นั่งกินผมนั่งกินนมอยู่ไงฝั่งร้านกาแฟแล้วก็ใครโทรหาพี่เนทำไมรถพี่เนมาจอดเนี่ยบอกก็น่ะรถพี่อ่ะเออแล้วตู่อยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยบอกก็นี่อยู่นี่ก็เลยเอ้าได้เข้าไปคุยว่าเอ้าพี่เนมาเลยวันนี้มานี่คือแบบว่าโดนบีบคอมาแบบกระทันหันเลยนะวันนี้ไม่ได้ตั้งตัวมานะโดนแบบบังคับมาเลยนะครับแล้วขอมาเลยเพราะงั้นเดินเอ้าต่อไปครับเรื่องกองเนี่ยผลิตกับรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกค่ายเลยหรือเปล่าเราทำมาเราพยายามทำให้มันให้มันครบสำหรับรถทุกรุ่นทุกค่ายนะครับครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเกือบครบครับเกือบครบเนี่ยฮะใช่ของรถรุ่นในพวกรุ่นยอดนิยมอย่างเงี้ยพวก Honda CBR 500 Ninja 300 M Slash MT รถตลาดก็มีหมดเรามีหมดฮะครับตอนนี้เราประมาณว่าเราแถมกองไปกับท่อไอเสียของเราซะเป็นส่วนมากก็คือว่าหมายความไปอย่างที่บอกครับเราไม่ได้ทำตลาดวันนี้นั่งครบกันเลยนะท่อกองนี่กล่องกล่องนี้เราขาดนี้เราก็เลยท่อบางรุ่นของเดวิลบางรุ่นที่จัดโปรโมชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Honda Forza 300เนี่ยซึ่งเป็นสินค้าที่เราขายมาหลายปีแล้วเรายังขายดีอยู่ต่อเนื่องเรามีการส่งออกไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นสินค้าเราทั้งประเทศฮ่องกงทั้งออสเตรเลียนะครับตัวแทนจำหน่ายเราปัจจุบันนะครับถ้าเซิร์ชในเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็กำลังเจาะตลาดเข้าไปที่ประเทศอังกฤษในเรื่องของส่วนของมอเตอร์คอร์สนะครับแล้วปีนี้เนี่ยเราก็จะลงซัพพอร์ตในทีมที่อยู่ในรายการ British Superbike หรือ BSB ด้วยนะครับทั้งเราก็จะลงหมดพี่เนี่ยพอพูดถึงมอเตอร์คอร์สเนี่ยคราวนี้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามอเตอร์คอร์สกองมอเตอร์คอร์สกับกองเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันแล้วคราวนี้วัสดุมันยังไงเพราะกองมอเตอร์คอร์สที่แบบมีฟองน้ำหนาเรื่องมอเตอร์คอร์สเรายังไม่ได้ลงลึกไปถึงเรื่องกองเรื่องมอเตอร์คอร์สเนี่ยเราโฟกัสไปเรื่องของท่อมากกว่านะครับเพราะว่ากองเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัทเราทำมาเพื่อเติมเต็มจุดช่องโหว่ทำมาเพื่อซัพพอร์ตท่อเราให้มันมีพละกำลังเสริมแรงขึ้นแค่นั้นเองครับอ๋อเนี่ยเมื่อกี้มีคนแบบโปรดิวเซอร์ก็ถามมาว่าแล้วท่อเสียงเป็นไงบ้างครับดีนมากครับท่อเนี่ยท่อของเราเนี่ยนะครับบึ้นบึ้นมาพูดถึงเรื่องท่อกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะฮะท่อก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะฮะท่อเดวิลก็ใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อคราวนี้มีตัวไหนที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้างครับรุ่นที่จับอยู่เนี่ยฮะคือรุ่น D6 คือรุ่นใหม่ล่าสุดคำว่าใหม่เนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะมาแทนท่อรุ่นเดิมรุ่นไหนที่เราขายอยู่เดิมมันเป็นอีกสเปคนึงสเปคเนี้ยเราออกแบบมาเพื่อ World Super Sport 300โดยเฉพาะครับอย่าพูดนะว่าตัวนี้แหละครับใช่ครับเราออกแบบสเปคท่อมาเพื่อ World Super Sport 300โดยเฉพาะนี่คือที่มาของท่อรุ่นนี้เราก็เลย R&D ขึ้นมาใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นรูปทรงนะครับเชฟทุกอย่างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบเองวิจัยขึ้นมาเองนะครับตัวจริงที่ใช้แข่งใน World Super Sport จะผลิตจากไทเทเนียม 100% นะครับแต่นี่ตัวที่เราทำขายตลาดเพื่อให้ราคามันเข้าถึงง่ายเราเลยใช้สแตนเลสนะครับอย่างนี้ดีกว่าพี่เนวันนี้พี่เนมีอะไรมาแจกแฟนรายการบ้างก็สินค้าที่วางผมบอกทั้งหมดแล้วว่าผมก็ไม่ได้กะจะถือกลับอยู่แล้วก็คืออย่าพูดนะว่าใบนี้ด้วยใช่ครับใบนี้ด้วยเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเบรกหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับแล้วก็สอบถามพี่เนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับในเบรกหน้านะครับว่าท่อเดวิลกอกาเดวิลคือคุณสมบัติมีอะไรยังไงพร้อมกับคำถามว่าเดี๋ยวเบรกสองดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผมถามไปหลายครั้งแล้วเมื่อกี้เขาถามรู้สึกว่าเขาถามเรื่องเสียงของท่อไม่ใช่อันนี้คือคำถามสำหรับเล่นเกมอ๋อเดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่ายังไงต่อก๊อฟเบรกนี้ก็พักเบรกสิครับกลับมาพบช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider เห็นนั่งนิ่งๆ